ยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็มาทำการสร้างแบบคอเสื้อกันต่อนะคะซึ่งจะทำเป็นคอเสื้อคอสี่เหลี่ยมซึ่งตัวนี้นะคะที่นำมาโชว์ก็จะเป็นคอเสื้อสี่เหลี่ยมที่ด้านหลังก็เป็นเหลี่ยมเหมือนกันค่ะจะเป็นการสวมหัวแล้วก็แขนกุดแต่ในแบบที่โชว์ก็คอจะแคบนะคะเพราะว่าจะทำด้านหลังใส่ซิปจะสอนแค่วิธีทำคอเสื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของคอที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งถ้าทำให้คอกว้างก็ต้องใช้วิธีการที่ว่าเก็บที่มุมนะคะสัก1เซนติเมตรแต่ตัวนี้ไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าคอก็ไม่ได้กว้างมากแค่ในส่วนนี้เย็บมาแล้วก็พอถึงหัวมุมก็เย็บถี่ๆนะคะก็เย็บมาเรื่อยๆพอถึงหัวมุมก็ปรับฝีเข็มให้ถี่แล้วก็ในส่วนของเส้นข้างคอก็เก็บนะคะก็เก็บกันอ้าครึ่งเซนติเมตรก็จะได้คอที่เรียบสวยแบบนี้นะคะถ้าใครต้องการให้คอกว้างก็ต้องเก็บในช่วงมุมนี้นะคะซึ่งในคลิปก็จะสอนให้ทำอยู่ค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะถ้าตามแบบที่เห็นก็จะเป็นเสื้อคอสี่เหลี่ยมที่ด้านหลังใส่ซิปนะคะแล้วก็เป็นเสื้อเข้ารูปเสื้อตัวนี้โดยทั่วไปก็จะบวก10นะคะจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลัง1เซนติเมตรแต่จะสอนแค่วิธีทำคอสี่เหลี่ยมแบบในภาพนะคะซึ่งจะเป็นคอสี่เหลี่ยมที่ไม่ได้กว้างมากจากจุดกึ่งกลางหน้าก็วัดลงมา3เซนติเมตรเส้นข้างคอ2เซนติเมตรแล้วก็จากจุดคอลึกให้วัดเข้าไปนะคะตีเส้นขนานเป็นแนวนอน7เซนติเมตรแล้วก็จากเส้นขยายเส้นข้างคอก็ตีเส้นลงมาค่ะเส้นก็จะได้เป็นเสื้อคอสี่เหลี่ยมที่ไม่กว้างมากโดยที่ใครที่ฝึกหัดทำใหม่ๆอาจจะไม่ต้องเก็บมุมตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะยุ่งยากไปถ้าจะฝึกทำก็ลองดูนะคะจะทำให้คอไม่อ้าเรียบสวยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็เก็บที่เหลี่ยมนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมกว้างๆในส่วนของมุมต้องเก็บแน่นอนค่ะแต่ตัวนี้เห็นว่าคอไม่กว้างมากแค่เก็บในส่วนนี้นะคะเก็บครึ่งเซนติเมตรค่ะเส้นข้างคอต่อไปก็มาดูชิ้นหลังกันนะคะคอหลังลึก 2.5 เซนติเมตรแล้วก็ขยายเส้นข้างคอ3เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าแล้วก็วัดออกไปนะครับจากจุดกึ่งกลางคอหลังลึกวัดออกไปตีเส้นขนานเป็นแนวนอน8เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นตะเข็บไหล่จุดนี้เส้นข้างคอก็เก็บครึ่งเซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าคอจะได้เรียบสวยค่ะซึ่งตามภาพชิ้นหลังก็เป็นการวางผ้า2ชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ซิปเวลานำคอหน้าคอหลังมาประกบกันนะคะก็เย็บกันยืดเวลาเข้าคอเวลาเย็บนะคะในส่วนนี้ก็เย็บเวลาทำสากคอนะคะในส่วนของเหลี่ยมส่วนนี้ก็เย็บถี่ๆ
แล้วก็บากก็จะเป็นเหลี่ยมสวยๆค่ะซึ่งคอเสื้อสี่เหลี่ยมจะเป็นคอที่ใช้กับเสื้อได้ทั่วๆไปนะคะอาจจะเป็นเสื้อแขนกุดเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวชุดแสกทั้งเข้ารูปและก็ไม่เข้ารูปได้หลายอย่างค่ะแล้วก็ใส่สวยด้วยแต่คอตัวนี้คอจะไม่กว้างนะคะเพราะว่าใส่ซิปก้านหลังรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ